น้อยมันมาหาเพราะเราครเับบื่อแล้วเขาเลยมันสะเก็ดอย่างนี้นะสะเก็ดเห็นมันปิวขึ้นมาแล้วเขาก็ไปเก็บเห็นดูมันก็ออกเป็นแบบเหมือนทองไงแล้วยิบระยับเขาก็เอามาให้อาจารย์เขาเคาะดูเขาดูเขาก็บอกนี่เป็นทองหรือเป็นอะไรกันแน่วะก็อาจารย์ก็ไปสงสัยเนาะก็เลยคิดว่าสงสัยมันจะหมดแล้วประมาณ4-5 วันเขาระเบิดอีกอาจารย์ก็ลงไปตอนไหนรู้ไหมไปตอนเย็นๆน่ะนะก็ลงไปก็ปรากฏว่าโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นะเราก็เอาวันศิลป์วันนั้นวันศิลป์นะก็เอาแบตเตอรี่เนี่ยส่องใส่หัวนะใส่หัวแล้วก็ส่องลงไปอยากรู้ว่าทองอะไรมันจะเห็นชัดใช่ไหมนี่ก็เห็นเลยทีนี้ก็อันนั้นก็ทองอันนี้ก็ทองอันนี้ก็ทองรีบยับไปหมดเลยมั้งรีบยับไปหมดเลย5 ทุ่มวันนั้นนะวันศิลป์นะผู้ชนไม่ออกที่มาจำศิลป์5-6 คนนี่แหละลงไปก็คนก็เลยแตกตื่นมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละแล้วก็เจ็บมาอย่างนี้แหละเจ็บมาอย่างนี้แหละอะไรเป็นอะไรเราก็โอ้เราจะทำเป็นมวลสารเพราะเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นทองนะคิดว่าเป็นแร่ชนิดหนึ่งนะแต่บางก้อนอาจจะเป็นทองนะแต่เราอาจจะเป็นทองยังไงก็ไม่รู้นะอย่างนี้แหละเป็นเนื้อทองแบบเยอะใช่ไหมอย่างนี้แหละอาจจะเป็นก้อนนี้บางคนได้เป็นแท่งอย่างนี้นะใหญ่ๆอย่างนี้นะแต่เขาไม่รู้แต่ว่าเขาไม่ให้ทราบเขาปกปิดไว้ครับผมเป็นยังไงครับสวัสดีครับผมนายวุฒิคนหานะครับผู้ใหญ่บ้านคำพอกหมู่ที่5ตำบลดอนยางอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารนะครับคือพื้นที่ที่ด้านหลังของผมคือด้านขวามือนะครับจะเป็นแหล่งค้นพบแร่นะครับคล้ายทองนะครับซึ่งมีชาวบ้านนะครับมาชาวบ้านในพื้นที่นะครับอย่างคำพอกแล้วก็บ้านงิ้วนะครับส่วนหนึ่งที่มาเก็บนะครับเก็บแร่ตัวนี้ที่บอกว่าคล้ายทองดังนั้นก็จะให้หน่วยงานนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับให้มาตรวจสอบให้ด้วยว่าเป็นแร่ชนิดไหนนะครับจะเป็นทองหรือเป็นอะไรนะครับฉะนั้นในอดีตนะครับเมื่อปี2537ที่ผ่านมานะครับ36-37ผมจำไม่ขนาดนะครับคือสถานที่ด้านซ้ายมือของผมนะครับเป็นแหล่งค้นพบซากดึกดำบรรพ์นะครับอายุ150 ล้านปีจะเป็นสถานที่ค้นพบเต่านะครับที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในโลกนะครับที่ระเบิดฉะนั้นนะครับโบกไว้ในปรัตเตมในการตรงนี้นะครับจะได้ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาพิสูจน์นะครับว่าแร่ชนิดนี้เป็นอะไรนะครับครับส่วนของพื้นที่นี้ครับในอดีตก็เป็นที่มาของหมู่บ้านคำพอกนี่ก็คือผู้สูงอายุตั้งแต่เมื่อประมาณ100 ปีที่แล้วนะครับพ่อบ้านคำพอก100 ปีแล้วนะครับที่มาอยู่เนี่ยเคยพบเจอทองนะครับเลยที่เป็นเลยที่มาของคำว่าทองคำฉะนั้นนะครับในการขุดเจอแร่คล้ายๆทองตรงนี้นะครับอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาดูนะครับว่ามันเป็นแร่ชนิดไหนนะครับเป็นทองหรือเป็นอะไรเพื่อจะให้ชาวบ้านได้หายสงสัยนะครับจะได้ไม่แตกตื่นนะครับในการที่ขุดพบเจอในครั้งนี้นะครับฉะนั้นก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลนะครับขอบคุณครับ